ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมัตโต r คร t เอเตอร์ชาแกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับนะหน้นาไลน์เดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้อยากให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆคนจิตใจดีคนนี้รักคุณมากเออมีคนจิตใจดีรักคุณอยู่นะครับไม่ธรรมดาวันนี้ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการรวมพลังนะครับส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันในการดูดวงวันนี้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ําว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกําลังซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับเราล,ลึกถึงคุณบิดามดาคุณพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทําใจโลง่ลงๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ มาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องนะไพ่ออกมายัางไงทำนายไปอย่างนั้นเลยนะครับตามสไตล์ของช่องเราเออวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้ก้าวไม้เท้า night of wands เหนื่อยอกเหนื่อยใจเหนื่อยกายอยู่ใดๆหรือไม่ภาระเยอะอะไรแบบนี้ บางท่านกําลังทํากิจการบริหารกิจการส่วนตัวด้วยความค่อนข้างเรียกว่าทั้งลงทุนลงแรงไปมากมายยังไม่เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะออลงทุนอะไรไปแล้วก็ลังรอคอยผลตอบแทนอยู่หรือบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวคุณไม่ต้องกลัวจากประสบการณ์ผมใบนี้มาเหนื่อยก่อนดีที่หลังแน่นอนนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําไปแล้วจะไม่สูญเปล่าอ้าว เดี๋ยวมาดูใบขยายใบต่อไปซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมขอให้เชื่อมั่นนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีเออคิดอะไรได้อย่างนั้นนะตามความเชื่อเราคิดอะไรเราจะได้อย่างนั้นถ้าเราตื่นมาอารมณ์ดีเราจะอารมณ์ดีทั้งวันแต่ถ้าตื่นมาหงุดหงิดก็จะหงุดหงิดทั้งวันเช่นกันคิดอะไรรู้สึกอย่างไรจะได้อย่างนั้นนะครับนี่ไงเล่าประทโทหายห่วงละสิเหรียญ1ท of Pentacles ไพ่มหาเศรษฐีออกมาแล้วเป็นไพ่การเงินที่ดียอดเยี่ยมถ้ามองเฉพาะเรื่องการเงินนะเมื่อกี้นะก้าวไม้เท้าคุณทํางานทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยอยู่ตามด้วยสิบเหรียญรวยครับนะสิ่งที่กําลังทําอยู่สร้างเงินมหาศาลได้ในอนาคตเออ คำว่าร่ํารวยคําว่าเงินมหาศาลของแต่ละท่านไม่เท่ากันบางท่านมีหลักหมื่นหลักแสนก็พอใจแล้วบางท่านอยากได้ล้านหนึ่งบางท่านอยากได้10ล้านบางท่านอยากได้ร้อยล้านอ้าวแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคาดหวังแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นสิ่งใดที่ไม่เกินวาสนา ลงทุนลงแรงตั้งใจทำมาโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครมีโอกาสได้สมหวัง10เหรียญมาแล้วแล้วใบนี้นอกจากความเป็นการเงินอย่าลืมนะว่าวันนี้เราดูเรื่องความสัมพันธ์นะใครแอบหึงแอบหวงคุณอยู่มีคนจิตใจดีหลงรักคุณสิบเหรียญน,นี้เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ที่ดีความการสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะครับมาลุ้นกันต่อนะ เพิ่งจะสองใบแรกก็มีสิบเหรียญออกมาแล้วไม่ธรรมดา,อาบอกแล้วว่าเราคิดยังไงจะได้อย่างนั้นตอนนี้ผมอยู่ในอารมณ์ที่สบายใจผมคิดดีคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่เป็นกุศลไพ่ก็ออกมาดีเออนี่ไงอัศวินดาบดีไหมละ่ะ อสุรินดาบไนออฟซอสเป็นตัวแทนของการบุกไปข้างหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้านะครับความตั้งใจจริงมุ่งมั่นจริงจังจริง,จรง,จรงใจแบบนีอ้อยากทำอะไรตั้งใจจริงขอเรียกว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับนะตั้งใจจริงก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังหวังคำเตือนเล็กน้อยของใบนี่คือระวังความใจร้อนเกินกว่าเหตุเออความตั้งใจมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ระวังอย่าใจร้อนเกินเป็นใช้ได้นะครับนะโอเคไปกันต่อนะครับ ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำขอให้ไพด่ดีๆออกมานะครับอย่าได้มีอุปสรรคอันใดนะครับอืมน่นเดะมูน The Moon. อย่าได้มีอุปสรรคอันนี้เดะมูนก็ไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่เป็นความกังวลเล็กน้อยคุณยังแอบสงสัยในใจว่าจริงเหรอจะได้จริงเหรอจะสําเร็จจริงเหรออะไรแบบนี้คุณยังมีแอบสงสัยอยู่ในใจถูกไม่ถูกอขอให้เชื่อมั่นนะว่า ถ้าเราความสงสัยเป็นเรื่องปกติเราทุกคนล้วนมีความสงสัยในใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริง,รงไหมจะเป็นไปได้หรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งดีสิ่งดีๆจะเกิดเชื่อมั่นในสิบเหรียญนะครับเชื่อมั่นในสิบเหรียญความบุด,ดมสมบูรณ์กําลังมาแต่บางทีอาจจะช้าเร็วแล้วแต่แต่ละท่านนะครับวาสนาเราไม่เท่ากันการลงทุนลงแรงของเราก็ไม่เท่ากันเช่นกันจังหวะชีวิตก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าคุณพยายามทําใจให้สงบเท่าที่เป็นไปได้แล้วกัน ระวังความกังวลสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะ่นอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะถ้ากังวลน้อยลงได้จะดีมากนะครับอืมถ้ากังวลน้อยลงได้จะดีมากๆเลยนี่ The Tower คุณไม่ต้องกลัว Tower ใบนี้ใบเดียวน่าห่วงสักหน่อยแต่ถ้าออกมาในบริบทดีขนาดนี้ผมมองว่านะ ใบนี้เขาบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีๆแบบปุบปรับฉับพลันทันใจเร็วๆนี้จะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับใบขยายต่อๆไปแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าไพ่ที่ดีจะออกมาส่งเสริมนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างใบนี้มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างการรีโนเวทบ้านทุบตึกอะไรแบบนี้เกิดประโยชน์นะเป็นคุณประโยชน์ถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างใบนี้ดีมากนะครับอันนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้ไว้นะ คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดแบบปุบปรับฉับพลันทันใจเอาเรื่องอะไรมาดูกันสิขอให้ขยายทาวเวอร์หน่อยสิครับอืคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เรามีสิบเหรียญออกมาตุนไว้ตอนแรกแล้วหรือจะเป็นการร่ํารวยแบบกระทันหันหรือจะได้โชคลาภทางความรักแบบกระทันหันเออได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้ามีคนเข้ามารักมาชอบแบบนี้ก็ได้เช่นกันบางทีโชคลาภไม่ได้หมายถึงเป็นเงินเสมอไปนะนี่บอกแล้ว ให้ขยายดีมากคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเดอร์มูลไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นนะลดความกังวลและจะดีความปุบป,ปรับฉับพลันที่จะเกิดขึ้นคือ DM Press ครับ ดีเอ็มเพรสไพ่จักรพรรดินีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์อิ่มนำสำราญอยากได้อะไรจะได้ไม่เกินจริงเราทำนายไปตามตำราสากลไพ่ออกมาอย่างไรทำนายไปอย่างนั้นนะครับไม่มีอวยกันไม่มีเอาใจกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นเห็นไพ่ออกมาจริงๆคุณก็เห็นผมก็เห็นพร้อมกันนะดีเอ็มเพรสเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงนะครับในพลังงานรวมหมายถึงความอยากได้อะไรก็ได้อุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแต่ถ้าจะจะให้แยกชายหญิงนะถ้าคุณผู้หญิงมาดูนะใบนี้ คุณจะได้การปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเลยเรียกว่าผู้คนจะปฏิบัติดีต่อคุณให้เกียรติให้การยกย่องอ่าได้รับการยอมรับนับถือเราเจ้าหญิงอะไรแบบนี้นะครับ เรียกว่าผู้คนจะให้เกียรติยกย่องปฏิบัติต่อคุณดีมากเลยนะครับและคุณจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ารวยส่วนคุณผู้ชายถ้ามาได้รับใบนี้ดูใบนี้นะเป็นดวงนารีอุปถัมชัดเจนมากนารีอุปถัมไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะอย่าเข้าใจผิดนะนารีอุปถัมแปลว่าคุณใช้ชีวิตไปตามปกติขยันขันแข็งตามปกติแล้วมีโอกาสเจอสุภาพสตรีโปรไฟล์ดีนิสัยดีเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันแบบนี้รับไว้เลยนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งใบนี้ แถมความหมายเพิ่มให้อีกอย่างถ้าเป็นกรณีคู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วที่พร้อมจะมีบุตรสามารถตั้งครันมีลูกมีบุตรได้ด้วยนะใบนี้นะคนที่มีความพร้อมนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์จะได้โชคดีปุบป,ปับฉับพลันทันใจอ้าทั้งสิบเหรียญทั้งเอ็มเพรสอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งรำ่ำรวยหรือ,ออีกอย่างเอ็มเพรสนี่เป็นตัวแทนของบุคลิกลักษณะคนที่จะเข้ามารักคุณก็ได้นะ เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมดังกล่าวนะครับโอ้ oh oh, ราชินีไม้เท้าควีนอฟวอนส นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมมีความสุขสมบูรณ์แล้วยังเก่งการงานมีความเป็นผู้นําสูงมากคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนธาตุไฟได้ด้วยนะเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมาเลยแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ผมก็ย้ําอยู่เสมอว่าให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าไปล็อกสเปกนะครับมีโอกาสเป็นธาตุใดาราศีใดก็ได้ทั้งนั้นขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นที่สําคัญคือคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีความสามารถมีความสามารถสูงมาก คนคนนี้รักคุณอยู่แอบรักแอบห่วงแอบหึงคุณอยู่ทําไมต้องแอบด้วยเป็นไปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเขากังวลว่าคุณจะมีใครแล้วหรือยังอะไรแบบนี้หรือคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์ก็ได้เช่นกันทําให้เขาแอบหึงแอบห่วงนะครับที่แน่ๆผมมองว่าทิศทางดีวันนะี้นะตามหน้าไพ่ที่ออกมาแล้วก็อโอ้เด็กถือเหรียญ p a ื e อ f Pentacles การมาของคนคนนี้จะนำโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ใช่แค่มารักมาชอบกันเฉยๆแต่จะนำโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มาให้ดังกล่าวนะมีทั้งเอ็มเพรสราชนินีไม้เท้าและเด็กถือเหรียญนี่ไม่ดีบริวารให้โชคด้วยหรือเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือรุ่นเดียวกันที่มีความเป็นเด็ก มีความเป็นเด็กคือนิสัยเด็กๆล่าเริงแจ่มใสหรือหน้าเด็กแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะนำโชคลาภโชคดีมาให้โชคลาภไม่ได้แปลว่าเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรเสมอไปโชคลาภหมายถึงบางทีคบหากันแล้วโชคดีมีงานมีการเข้ามามีการจ้างงานมากขึ้นค้าขายดีกำไรดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้นะับเป็นโชคดีทั้งสิ้นรับไว้นะครับประมาณนี้บริวารก็เด่นนะถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะได้บริวารที่ดีนะครับบริวารน,นำโชคนะครับแล้วก็มาไปกันต่อ เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเอ,อ๊อดูไปพร้อมๆกันลุ้นไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โชคดีไปด้วยกันพูดเมทันขาดคำสามไม้เท้า h r f e of Wands อ,อ่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณคาดหวังกำลังมาไม่ว่าคุณลงทุนลงแรงทำอะไรไปสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กำลังมาถ้ามองในเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัว คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวอย่างสูงสุดเพียงแต่ว่าอาจต้องรอคอยสักหน่อยสิ่งดีๆกําลังมาตามความหมายของไพ่สามไม้เท้าตามความหมายตําราสากลหรืออีความหมายหนึ่งหมายถึงเรื่องการติดต่อเจราจาพบปะพูดจาพูดคุยงานต่างประเทศการเดินทางหรือการรอคอยสิ่งใดๆจากทางไกลก็เด่นนะครับการสื่อสารการออนไลน์ก็เด่นและอีกความหมายหนึ่งก็คือคนคนนี้ คนที่ตามหัวข้อเนี่ยที่เขาเป็นคนดีจิตใจดีเขารักคุณแอบหึงแอบหัวงคุณเนี่ยเขาส่องคุณหนักมากก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะส่องกันในชีวิตจริงหรือส่องกันในสื่อโซเชียลก็แล้วแต่เขาอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตคุณว่าคุณทําอะไรอยู่กับใครที่ไหนมีใครไปแล้วหรือ,อยังอะไรแบบนี้เขาแอบหัวงคุณมากเออแต่เขามาดีเขามาดีขอให้สบายใจถ้าต่างคนต่างโสดนี่ผมเชียร์เลยนะเออเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะโสดหรือไม่คุณจะโสดหรือไม่ มีดวงเป็นคู่กันหรือไม่หรืออย่างน้อยอาจจะมีความเป็นกัลยานามิตรใด,ดๆก็แล้วแต่ทุกความสัมพันธ์นล้วนดีนะทุกความสัมพันธ์นล้วนดีพูดไม่ทันขาดคำใบน่ารักออกมาเลยสตรองสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องๆใบนี้ผมชอบมากผมย้ำอยู่เสมอว่าผมชอบมากใบนี้น่ารักสิงโตเจ้าป่าทรงพลังแต่เชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวใบนี้เป็นตัวแทนของอย่างแรกนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย ถ้ามองเรื่องการงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณเรื่องที่เคยยากจะง่ายปัญหาจะคลี่คลายแต่ถ้ามองด้านความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นี้ยอมกันมากอะ เขาก็ยอมคุณคุณก็ยอมเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าสองคนนี้ถ้าคุณกับเขาได้คบหากันตกลงลงเอยคบหากันจะเป็นคู่ที่น่ารักมากอีกคู่หนึ่งต่างยอมซึ่งกันและกันเออรถทิฐิรถอีก,ก้เคยมีความมั่นอกมั่นใจบางอย่างก็ลดลงมาคบกันคนละครึ่งทางวางตัวน่ารักใส่กันอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับต่างคนต่างยอมกันเรียกว่าคุณจะมีปัญหาน้อยมากถ้าคบหาคนนี้นะประมาณนี้แล้วย้ําเลยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายออใบนี้น่ารัก ผมชอบนะถ้าคุณที่ดูผมเป็นประจำจะทราบดีว่าผมชอบไพ่สเตรนท์มากเป็นสัญญาณดีของความสัมพันธ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยการยอมกันและกันนะครับแล้วก็เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเออนี่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเดอ,อ,เอะแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนใบนี้บอกมาว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา อาจจะต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นหรือบางอย่างที่รอมานานอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักหน่อยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะสําเร็จดังหวังดังประสงค์ใบนี้ไม่ได้เลวร้ายใดยๆมันเป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายบ่งบอกแค่ว่าบางเรื่องบางสิ่งอาจจะต้องยืดเยื้อออกไปหรืออาจจะต้องรอคอยอีกสักหน่อยนะแต่ก็ไม่นานเกินรอหรอกประมาณนี้หรือแม้แต่การพักผ่อนก็ได้นะตีความเป็นการพักผ่อนก็ได้ คุณที่อยากจะหยุดพักนิ่งๆใช้สมองใช้สมาธิเพื่อคิดทบทวนบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับใบนี้เป็นความหมายปัดดีปานกลางไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากอะไรถือว่าดีปานกลางคุณสามารถตัดสินใจเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตให้เข้ากับบริบทชีวิตคุณได้เลยว่าคุณกําลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังอยากพักผ่อนเพื่อทบทวนเรื่องใดๆแฮงแมนช่วยคุณได้แล้วก็โอ้โ อิ่มน้ำสำราญอุดมสมบูรณ์เจอคนใจดีตรงตามหัวข้อเป๊ะราชาถ้วย King of Cups หัวข้อนี้อย่าลืมนะ คนจิตใจดีกําลังรักคุณมากเขาแอบบหึงแอบบหวงคุณคนจิตใจดีมาแล้วและเป็นตัวแทนของคนธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกก็เด่นราศีธาตุเป็นดูเป็นแนวทางไม่ต้องล็อกสเปคดังกล่าวที่แน่ๆคนนี้จิตใจดีมากไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานรวมคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นจิตใจดีมีเมตตาจิตใจดีมากๆย้ําว่าจิตใจดีมากๆราชาถ้วยจิตใจดีมากคนคนนี้ต่อให้แอบบหึงแอบบหวงคุณแต่เขาจะไม่ทําร้ายคุณ เป็นการหึงหวงที่น่ารักแบบอาจจะหยิกนิสกิจหน่อยหรือว่าแอบ,บหึงเงียบๆแอบ,บส่องเงียบๆอะไรแบบนี้แต่เขาจะไม่มีวันทําร้ายคุณขอให้มั่นใจเลยในความราชาถ้วยคนคนนี้จิตใจดีมากราชาถ้วยเป็นอะไรที่จิตใจดีมากๆแล้วก็เรียกว่าคลได้เป็นคู่ครองนะโชค,โชคดีมากๆเลยอ่ะเออใช้คําว่าโคตชโชคดีก็ยังได้เลยขออนุญาตนะประมาณนี้นะครับอือไปกันต่อลุ้นไปได้วยกัน พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออ้อ,อ,อ,อไม่ธรรมดาผมในฐานะผู้เปิดไพ่ผมก็ลุ้นไปกับคุณด้วยอะไรดีๆออกมาผมก็ขออนุญ,ญาตรับด้วยเช่นกันเราจะโชคดีไปด้วยกันนะครับ เราจะโชคดีไปได้การพูดไม่ทันขาดคำเจ็ดถ้วยออกมาเซเว่นนอคัพสิ่งดีๆสารพัดส,สารพันธ์กำลังเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรน,นะรับไว้เลยนะครับของดีๆสิ่งดีๆกำลังมาคุณจะมีทางเลือกละลานตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหนทางในการดำเนินชีวิตจะมีทางเลือกเข้ามาก็ได้หรือถ้ามองด้านความสัมพันธ์คุณจะมีคนเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งคนมีคนเข้ามาให้เลือกสรรน,นะครับมีคนเข้ามาชอบมารักคุณและแต่ละคนส่วนใหญ่ดีใช้คำว่าส่วน ใหญ่ดีเพราะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะเข้ามาหวังผลได้ไดบ้างคุณก็ลองสกรีนดูลองคัดเลือกคนดูไม่เสียหายนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ดีโชคดีกําลังมาทางเลือกดีดีกาลังมาเออลุ้น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 พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรยลุ้นครับลุ้นลุ้นไปได้วยกันโชคดีไปได้วยกันนะ โชคดีไปด้วยกัน7ไม้เท้า7 of Wands คุณไม่ต้องกลัวใบนี้เป็นไพ่ปันกลางนะครับเขาบอกว่า,าเวลาคนเรากำลังจเจริญเติบโตกำลังจะขึ้นสู่ที่สูงย่อมมีอุปสรรคย่อมมีอามานผจญบ้างหรือแม้แต่ ไม่มีมารผจนใดๆแต่ต้องต่อสู้กับภา,าระที่หนักหน่วงขึ้นหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมันสูงส่งคุณไม่ต้องกลัวบางคนเข้าไปกล่าวว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวมันอาจจะเป็นความจริงบางส่วนแต่คุณไม่ต้องกลัวยิ่งขึ้นสูงยิ่งมีความรับผิดชอบสูงคุณยิ่งเติบโตรับไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีสิบเหรียญตอนแรกนะครับความร่ำรวยรออยู่นะครับ ไม่ว่าจะร่ำรวยเงินทองหรือรวยเพื่อนรวยมิตรภาพกันแล้วแต่เออมาโชคดีไปด้วยกันนะครับโชคดีไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันลุ้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 นเปิดสดสดเปิดเห็นเห็นเออลุ้นลุ้นลุ้นโชคดีไปด้วยกันอะไรจะออกมาเออโอ้โหกราบที่ไพ่ไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้ผิดหวงัง บอกแล้วว่าโชคดีไปด้วยกันพูดไม่ทันขาดคำราชาเหรียญออกมา King of Pentacles ใบนี้รับไว้ก่อนเลยอาพิมา,าิมหาสถีร่ำรวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับตามตำราสากลว่าไว้ราชาเหรียญออกมาเมื่อใดแปลว่าคุณจะฐานะดีขึ้นถ้าเคยลำบากยากแค้นจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าฐานะปานกลางจะขึ้นสู่ความล่ำรวยถ้าล่ำรวยอยู่แล้วจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกว่ารวยไม่รู้จบ ไม่มีเพดานไม่มีที่สิ้นสุดรวยยิ่งกว่ารวยนะครับอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะทำนายตามตําราสากลนะครับความหมายตามตําราสากลเป๊ะเป๊ะราชาเหรียญไม่มีรวยกว่านี้ไปอีกแล้วรับไว้เลยนะใบนี้ออกมาในแง่การเงินนี่รวยแน่นอนส่วนในแง่ความสัมพันธ์แปลว่าคู่ของคุณมีโปรไฟล์ดีมาก มีโอกาสได้คู่ร่ํารวยประมาณนี้ย้ําว่าไม่มีการอวยกันเปิดกันเห็นเห็น<ๆ>คุณก็เห็นอยู่ไพ่ดีออกมาทํานายดีจริงๆตามความหมายของตําราสากลราชาเหรียญรวยแน่นอนหรือได้คู่รวยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอา้าวรับไว้เลยนะผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันนะครับบอกแล้วคิดดีๆเออคิดอย่างไรเราจะได้อย่างนั้น ขณะเปิดไพ่ผมมีจิตใจเบิกบานทำใจเป็นกุศลผมจึงมักหยิบได้ไพ่ดีๆเออันนี้เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่ไม่รับเท่าไหร่บอกกันได้เผื่อลองคุณลองเอาไปไประยุกใช้ดูได้เผื่อบางท่านอยากจับไพ่เองที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้เจ็ดดาบเซเว่นออฟออ่าขอให้สบายใจคุณไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบ ไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่อุปสรรคเล็กน้อยหมายความว่าระหว่างทางที่คุณจเจริญเติบโตหรือคบหาใครก็แล้วแต่อาจจะมีความลับบางอย่างที่ผู้คนบางคนทำลับหลังคุณไว้เปิดถูกเปิดโปงแตกออกมาทําให้คุณได้ร่วงรู้ซึ่งนับเป็นข้อดีเพราะอะไระถ้าคุณได้รู้ความจริงบางอย่างของใครบางคนเนี่ยความเสียหายจะได้ไม่ทันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้หมายความว่าคุณได้รู้ตัวก่อนที่จะเกิดความเสียหายใครทําอะไรลับหลังคุณอยู่ความจะแตกแต่ก็ต้องเตือนนะ อันนี้ในทางกลับกันถ้าคุณทําอะไรรับหลังใครอยู่ก็ระวังความแตกนะครับอันนี้เราแนะนํากันตามตรงตามหน้าภพายเช่นกันไม่มีการอวยกันดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนกันแบบนี้แหละและหาวิธีแก้ให้วิธีแก้ของใบนี้คืออย่าทําอะไรรับหลังใครแล้วคุณจะมีชีวิตที่ขาวสะอาดไม่มีใครจับผิดคุณได้เพราะคุณยึดถือความถูกต้องส่วนคนอื่นเขาจะทําอะไรรับหลังคุณเรื่องของเขาแต่ในที่สุดถ้ามีคนทําอะไรรับหลังคุณความจะแตกให้คุณได้ล่วงรู้ประมาณนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวไปต่อสำรับที่2กันเลยนะขอให้ไพ่สำรับที่2ออกมาทําการดับเบิลเช็คพลังงานมาเสริมกําลังกันดูซิว่าไพ่สำรับที่2อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีสิ่งใดที่จะแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทําใจสบายๆให้เป็นสมาธินะครับเปิดไปพร้อมๆกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆลุ้นร่วมกันนะครับเรามาโชคดีร่วมกันนะนี่สุดยอดไหมล่ะ The f o l l ความสบายใจความลนลาออกมาจิตวิญญาณที่เป็นจิตอิสระใบนี้ออกมาไม่ว่าชีวิตคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไรลึกๆในใจคุณคุณมีจิตอิสระไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่หมายความว่าถ้ามีภาระยุ่งเหยิงอยู่คุณก็จะเอาตัวรอดผ่านไปได้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวาดหวั่นอุปสรรคและอีกในทางกลับกันถ้าหมายถึงสถานะนะนะใบนี้คนโสดเด่นมากนั่นแปลว่าหัวข้อนี้วันนี้มีโอกาสที่คนโสดสองคนจะได้มาเจอกันคุณก็โสดนะ คุณคนโสดเด่นมากและคนที่มารักคุณมาแอบชอบคุณเขาก็โสดเช่นกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่โสดแล้วนั่นหมายความว่าใบนี้เตือนว่าอย่าหลงระเริงกับคนที่เข้ามาจีบขออนุญาตเตือนตรงๆไม่ได้ว่านะหมายความว่าถ้าคุณมีคู่แล้วเนี่ยแล้วคุณมีคนมาจีบเนี่ยคุณอาจจะดีใจรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าเชื่อนะครับอย่าเล่นกับไฟนะถ้าคุณมีคู่แล้วมีคนมาจีบอย่าเล่นกับไฟ วางตัวดีๆคบหาทุกคนเป็นเพื่อนแล้วจะปลอดภัยแต่อย่างที่ย้ําไปแล้วว่าใบนี้คนโสดเหมาะมากถ้าคุณโสดเขาโสดมีโอกาสได้คู่ที่ดีประมาณนี้เลยนะโอเคไปกันต่อเรามาลุ้นไปได้วยกันโชคดีไปได้วยกันนะครับสุดยอดจริงๆไพ่ทาโร่นี้ได้อย่างใจจริงๆเออโชคดีไปได้วยกันนะครับโชคดีไปได้วยกันนะครับ โอ้โห,โหมาแล้วมาแล้วเถ้วยดับเบิลสองใบวันนี้ดับเบิลเช็คได้7ถ้วย2ใบโชคดีไปด้วยกันรับทรัพย์รับโชคไปด้วยกันคุณครับเราเปิดกันมาเห็นๆนะโดยตลอดไม่มีหลบมุมกล้องเปิดกันเห็นๆวันนี้ได้7ถ้วย2ใบเซเว่นออฟคออกมาคู่กันคุณจะมีทางเลือกเข้ามาอย่างทบทวีคูณเรียกว่า สารพัดละลานตาเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่เ็ดถ้วยสองใบไม่ธรรมดารับไว้เลยนะครับทางเลือกใหม่ๆตัวเลือกดีๆเ,เรียกว่าชีวิตคุณจะมีสีสันอย่างมากมายในทางที่ดีรับไว้เลยไม่ธรรมดาวันนี้เจ็ดถ้วย2ใบอา้าวไปไปกันต่อสุดยอดไม่ธรรมดาไม่ผิดหวังไพาทาโรสองสำรับช่วยการันตีพลังงานให้เรายังแม่นยำนะครับมาลุ้นกันต่อโชคดีไปด้วยกันนะครับ โชคดีไปได้วยกันนะโชคดีไปได้วยกันนะครับโอ้โหโ,หโ,หโชคดีไปได้วยกันรับไว้ด่วนเลย10ถ้วย10 up c u คร ให้ครอบครัวสุขสันต์ใบนี้ผมก็ชอบมากออกมาทีไรเป็นถ้ามีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านการยานมิตรเพื่อนใหม่ที่ดีหรือครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวโดยกําเนิดมีความสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีก็ได้หรือถ้าคุณมีสามีภรรยามีบุตรอะไรแบบนี้แปลว่าครอบครัวของคุณจะสุขสบายดีและเน้นย้ําเลยถ้าคุณยังโสดใบนี้แปลว่าคุณมีโอกาสมีครอบครัว มีโอกาสสร้างครอบครัวมีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาจีบคุณอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขสมบูรณ์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกตามหน้าไพ่นะย้ําว่าทํานายตามตําราสากลสิบถ้วยนี้ไม่ธรรมดาคนโสดมีโอกาสได้คู่มีโอกาสเจอคนดีๆที่จะมาสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญอย่างมากรับไว้เลยนะครับเออโชคดีไปด้วยกันบอกแล้ว มีจิตใจที่เบิกบานเราย่อมได้พลังงานดีๆเปิดกันเห็นเน,นี่แหละเออไม่มีเตรียมไม่มีอวยนะลุ้นไปด้วยกันนะครับทำใจให้เบิกบานโชคดีไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันนี่เอ้ยขอชัยโยดังๆได้ไหมราชาเหรียญใบที่สองออกมา King of Pentacles เปิดกันมาเห็น,เห,นเห็นโดยตลอดคุณก็เห็นผมก็เห็นไม่มีเตียมไม่มีอวย ได้ราชาเหรียญสองใบวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ ความอภิมหาเศรษฐีดับเบิลทวีคูณยกําลังสองสองเท่าการที่ราชาเหรียญจะออกมาสองใบสองสำรับได้คู่กันขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับดวงคุณต้องดีจริงๆย้ำว่าดวงดีจริงๆแต่อย่างที่เราย้ำเสมอนะว่าดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งนอนรอเฉยๆนะครับแบบนั้นก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วรีบไปขยนันขันแข็งทำมาหากินซื่อสัจจริตนะยึดถือความถูกต้องแล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองรับไว้เลยอาจจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้เนี่ยราชาเหรียญสองใบคู่กันขนาดเนี้ยนะครับ อขอให้รับโชคดีนี้ไว้เลยโชคดีมหาสารพลังงานโชคดีทวีคูณไม่ได้มากันบ่อยๆบอกแล้วคิดอะไรได้อย่างนั้นคิดเรื่องดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆแบบนี้นะได้สิ่งดีๆไปพร้อมๆกันผมขอรับด้วยอ้าวโชคดีแล้วนะโอเคไปกันต่อนะครับขออีกสักใบเจริงๆไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้แต่อยากจะรู้อีกสักใบขอใบส่งท้ายสักหน่อยสิวันนี้ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับ ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับลุ้น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 เออขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โหอัศวินถ้วย Night of Cups ไม่ต้องสงสัยนอกจากชีวิตส่วนตัวการงานการเงินที่ดีเยี่ยมระดับราชาเหรียญ2ใบเมื่อกี้คุณจะได้คนจิตใจดีที่เข้ามารักคุณมากไม่ว่าเขาจะแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณมีโอกาสลงเอยกันเขาจะมาจีบคุณ เขาจะมาจีบคุณเออนี่ก็ทํานายตามหน้าไพ่ตามตําราเช่นกันอัศวินถ้วยเขาจะเอาถ้วยมามมบให้คุณแล้วนะครับเราทํานายกันตามตรงตามหน้าไพ่เป๊ะเ,เลยเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่ดวงชะตาส่วนหนึ่งและการปฏิบัติของคุณอีกส่วนหนึ่งรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายของท้ายที่สุดอีกหนึ่งใบจริงๆตามธรรมเนียมของเรานะ ใบส่งท้ายท้ายสุดหนึ่งใบที่จะแนะนําคุณว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรหรือมีโอกาสเจอสิ่งใดนะครับขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้แนะนําอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โ oh หอืม หกไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory ออกมาแล้วผมถึงย้ำอยู่เสมอว่าอยากแนะนำให้คุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามไม่ปิดไปซะก่อนเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อต้นคลิปกลางคลิปแม้แต่ท้ายคลิปแบบนี้ ปิดท้ายวันนี้อย่างสวยงามด้วยไพ่แห่งชัยชนะ6ไม้เทา้ารับไว้เลยนะคุณคิดหวังสิ่งใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังขอแค่ตั้งใจจริงคิดดีทดําดีพูดดีซื่อสัตย์สุจริตทําใจให้สบายอยู่เสมอดึงดูดสิ่งดีๆรับไว้เลยนะครับเราจะโชคดีไปด้วยกันโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ